สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรนะคะวันนี้น้องก็มาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีน้องก็มีการเริ่มทำรายการใหม่นะคะก็คือรายการ นิชากรเล่าข่าวนะคะอันนี้จะมาพูดว่าโลกดิจิตอลนะคะแล้วก็ยุคอีลา่าดิจิตอลของเราเนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนะคะมันจะเกิดอาชีพต่างๆมากมายนะคะให้คุณใช้ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของคุณเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์นะคะในช่วงนี้นิชากรก็อยู่ในช่วงรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็จะมีเวลานะคะที่จะมาทํารายการที่จะเป็นรายการส่วนตัวหรือว่าเดินตามความฝันของตัวเองนะคะ ก็จะบอกว่าเพิ่งเริ่มใหม่แล้วน้องก็ไม่ได้เรียนนิเทศา์นะคะไม่ได้มีความสามารถสกิลในการที่จะเป็นนักข่าวหรือว่าจะเป็นคนที่ มารายงานข่าวหน้าข้องนะคะแต่ว่ามันเป็นความฝันของนิชากรเป็นสิ่งที่นิจกรยังไม่เคยทําในชีวิตนะคะช่วงนี้มีเวลาว่างนะคะจากการที่น้องนะคะเป็นนักลงทุนนะคะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วก็เป็นบิสเนสเดเวลลอปเมนต์เป็นเลขาแล้วก็ทําการเมืองด้วยทําธุรกิจบ้างนะคะโปรเจกต์ Project บ้างทีนี้พอช่วงนี้นะคะน้องมีความฝันที่จะทําธุรกิจในส่วนของงานบันเทิงนะคะหรือว่างานข่าวอะไรต่างๆมันเป็นความฝันนะคะซึ่งน้องเองนะคะก็รู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันเออเป็นทีวีดิจิตอลใช่ไหมคะ ต้องลงทุนต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทําได้ก็คือต้องเอาตัวเองนะคะใช้หยิบความฝันของตัวเองดีกว่าความรู้ความสามารถก็มีเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้น้องลองทํารายการขึ้นรายการใหม่ในช่อง YouTube ของน้องนะคะชื่อรายการนิชากรนะคะเล่าข่าวนะคะก็เอาความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เรื่องจริงข่าวที่เขียนจริงนะคะข้อมูลข้อท็จจริงเป็นสิ่งที่ สืบกลับไปได้ว่ามีข้อเท็จจริงอยู่นะคะแล้วก็เอามาเล่าในมุมมองสไตล์ของนิชกรเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามน้องนะคะก็น้องอยากบอกเลยว่าน้องอะ่ะพยายามที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อว่าให้เราฟ e ล alive นะคะฟีล alive คืออะไรก็คือมีความรู้สึกว่ามีชีวิตและชีวิตมันรื่นเริงเบิกบานแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง หวังแล้วก็สิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นนะคะในส่วนของการเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าการเป็นโคศกพิธีกรอะไรพวกนี้นะคะมันก็ยังไกลความฝันนะคะน้องก็ต้องเรียนรู้อีกมากมายแต่ว่า Tik To อกเองนะคะก็ยื่นประสบการณ์ให้น้องนะคะก็ลองมาติดตามน้องดูนะคะว่าช่องของน้องทําอะไรบ้างพัฒนาการของน้องลิชากรนะคะเราก็มาเปิดตัวตนสร้างตัวตนกันนี่ก็ เป็นเอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองพอที่จะทําได้ออกมาทําถ้าใครติดตามน้องนะคะน้องก็จะยินดีมากขอขอบพระคุณพี่ๆล่วงหน้าเลยนะคะลองมาฟังกันว่าน้องคิดทาอะไราการเติบโตของน้องเป็นยังไงแล้วก็ช่วงชีวิตของน้องเป็นยัง,ยงไงบ้างมือใหม่สมัครเล่นแต่จริงใจ